สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสนามชัยเป็นสถานีที่สวยที่สุดในประเทศไทยและตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงรัตนโกสินทร์โดยเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพงบางแคจากสถานีสนามชัยสถานีท่าพระซึ่งสถานีสนามชัยเป็นส่วนต่อขยายของสถานีที่3ถัดจากสถานีวัดมังกรสถานี3ยอดและจากนั้นจะเป็นสถานีสนามชัยส่วนการออกแบบภายในสถานีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นให้ความรู้สึกเหมือนเป็นท้องพระโรงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีการประดับด้วยเสาสะดุมที่ตั้งตระหง่านอยู่ระหว่างทางเดินลงลายกระเบื้องเป็นดอกพิกุลปลายเสาประดับด้วยบัวจงกลปิดทองคำเปลวพื้นและผนังจำลองมาจากกำแพงเมืองประดับด้วยเสาเสมาของพระบรมมหาราชวังเพดานเป็นลายฉลุแบบดาวล้อมเดือนปิดทองคำเปลวเช่นกันอย่างไรก็ตามรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายหัวลำโพงบางแคจากสถานีสนามชัยสถานีท่าพระพร้อมเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการจากสถานีวัดมังกรสถานีท่าพระรวม5สถานีได้แก่สถานีวัดมังกรสถานี3ยอดสถานีสนามชัยสถานีอิสรภาพและสถานีท่าพระซึ่งทั้ง5สถานีเป็นสถานีที่สวยที่สุดแตกต่างจากสถานีอื่นๆและเป็นจุดลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาโดยไม่คิดค่าโดยสารตั้งแต่วันที่29กรกฎาคม2562ถึงวันที่28กันยายน2562ในเวลา 10:00 นไปจนถึง 16:00 นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งในช่วงแรกนะครับเราจะเปิดให้ทดลองใช้บริการนะครับ5สถานีนะครับก็คือจากสถานีวัดมังกรนะครับสถานี3ยอดนะครับสถานีสนามชัยสถานีอิสรภาพแล้วก็สถานีท่าพระนะครับเราจะเปิดให้บริการเปิดทดลองนะครับในช่วงตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะครับฉะนั้นพี่น้องที่จะมาทดลองใช้บริการรถไฟฟ้านะครับก็สามารถเข้าออกที่5สถานีที่ผมเรียนไปนะครับได้โดยที่ไม่เสียค่าบริการค่าโดยสารแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ในการเข้าระบบนะครับก็จะต้องมีการกดนะครับแลกเหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญโดยสารปกตินะครับแต่ไม่ต้องเสียค่าโดยสารนะครับยกเว้นแต่ท่านที่จะเดินทางมาเข้าระบบของสายเฉลิมรัชมงคลระยะแรกนะครับที่สถานีหัวลำโพงนะครับก็จะมีการคิดค่าโดยสารเริ่มตั้งแต่16บาทเป็นต้นไปนะครับหลังจากวันที่29กันยายนทางรฟม.จะคิดอัตราค่าบริการเริ่มที่สถานีเตาปูนสถานีหัวลำโพงเริ่มตั้งแต่อัตรา16บาทสูงสุด42บาทและสามารถเดินทางเชื่อมต่อกับสายสีม่วงได้ตามปกติโดยมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน70บาทซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมทดลองใช้บริการเฉลี่ยวันละ 2-3 หมื่นคนและอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการเท่าที่ควร